ในส่วนของการดำเนินชีวิตนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยว่าผมทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของการให้บริการในเรื่องของการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกว่าออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะครับการใช้ชีวิตหรือการดำเนินชีวิตเราส่วนมากก็เลยเป็นในเรื่องของการต้องศึกษาการเรียนรู้ครับการเปิดรับหรือเปิดรับเรื่องของช่องทางใหม่ๆหรือเทคโนโลยีใหม่ๆเพราะว่าทุกวันนี้เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงกับสิ่งใหม่ๆที่มันจะเข้ามาเรียนรู้เพื่อที่จะนำสิ่งเหล่านั้นไปใช้ต่อยอดในการทำงานให้กับเราครับก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยผมว่าความมุ่งมั่นต้องเป็นสิ่งสำคัญถ้าเรามีความมุ่งมั่นเนี่ยมันทำให้เรามีความพยายามในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วให้ประสบความสำเร็จสิ่งสุดท้ายคือเรื่องของแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจมันจะทำให้เราเกิดกระบวนการในการคิดหรือในการพัฒนาอะไรสักอย่างนึงเพื่อที่จะตอบโจทย์หรือตอบสนองกับเป้าหมายที่เราได้วางไว้ครับถ้าเรามีแรงบันดาลใจมีความมุ่งมั่นและเรามีความพยายามผมเชื่อมั่นได้ว่าทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้